สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 18:28 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับ1ตามฤดูกาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทางกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมมิให้ชำรุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวในการนี้ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่พระราชวงศ์ที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการและเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระโอโบสถโอกาสนี้ทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทณบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามา